อจริงๆนะไบก็เคยอยู่ไอทีวีแต่เป็นยุคหลังๆไปอ่านข่าวกีฬายังเจอพิธานพวินะไมอยู่เลยผมจะบอกว่าน้องไบร์เขาพบรักเนือระหว่างที่ทำไอทีวีนี่เขาพบรักในขนาดที่เขาทำไอทีวีนะพี่จะบอกให้พบรักกับใครคะอ๋อใช่ใช่ใช่หยุดใบเลือมใบลืมแล้วรายการแรกที่เขาทำรายการเนี่ยเขาต้องไปสัมภาษณ์เด็กหนุ่มคนหนึ่งึ่งเป็นนักดนตรีเป็นนักเปียโนนะ ลองเป็นผู้ประกาศตอนที่เป็นนักศึกษาสษรใช่ไหมใช่ข่าวเที่ยงวัยทีนค่ะตอนนั้นมันจะมีโครงการข่าวเที่ยงวัยทีนให้นิสิตนักศึกษาไปไปอ่านข่าวนี่รูปไรสมัยนั้นไอทีวีก็เริ่มทำรายการที่หลากหลายมากขึ้นอนอกจากข่าวค่ะอ,อันนี้ก็เลยชื่อรายการคนไทยที่หนึ่งในโลกคนไทยที่หนึ่งในโลกใช่หรือใครที่หนึ่งในใจแล้วก็แขกรับเชิญคนแรกของรายการก็คือคุณตบศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละนี่ไงนี่ใช่เหรอวะ ฮบเป็นไปเป็นพิธีกรรายการแรกในชีวิตเลยตอนแรกด้วยตอนแรกแล้วก็รายการแรกในชีวิตไม่เคยเป็นพิธีกรมาก่อนแล้วไปเจอคนนี้แล้วโตกก็เป็นแขกแล้วเชิญคนแรกของรายการพี่ยุชเชื่อไหมคะว่ารายการมันแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะอ่ถ่ายกันไปทั้งหมดอ่ะเจ็ดวันนี่เป็นทํารายการหรืออยากจะคุยกัน <c oughs> ตอนนั้นน่ะพี่ที่เป็นพี่พี่โปรดิวเซอร์ก็เพิ่งทํารายการนี้ครั้งแรกใช่ก็มาเจอกันอีกทีตอนที่ไ้กลับมาทําเรื่องเล่าเช้านี้อือแล้วยังไงต่อนะ นี่ก็มาเจอกันที่นี่นะคะเพราะว่าตอนนั้นโตเป็นศิลปินอยู่ b ีซีเทโรไงคะอยู่ตึกหน้าเนี่ยใช่เราใบก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่เรื่องเราเช้านี้อยู่ช่องสามนี่หมนะ่าหว่าไวไปไกลมากแล้วทำไมจะไกลล่ะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เขาแรกเขาแต่พี่ไม่เชื่อน้องต้องไปแอบคุยกันใช่ไหมคุยว่าอะไรอะ,ะแอบคุยกันก,นก็ทําเวลาตอนหน้าพี่อ๋อไม่มีงั้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ตอนนั้นน่ะตอนแรกเลยอะตอนแรกๆกเลยอะค่ะตอนที่ไว้ทําคนไทยหนึ่งลงกบมมีแฟน ไม่ใช่โตเฮ <laughs> ้ยอย่าไปพูดเสียเรื่องงั้นอช่วงนั้นอ,ะอ่ะเขาก็เลยแซวไว้จนถึงทุกวันนี้หมายถึงคุณศักดิ์สิทธิ์อ่ะเขาก็ยังแซวจนถึงทุกวันนี้นะคะ่ะแต่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่มีคนอื่นแล้วตอนนี้ตอนตอนน,อน,นี้ตอนนี้มันโสดแล้วมันหวานเลือเกินนะค่ะ